สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พิชิตชาแนลกับรายการ Voice Book บายพิชิตมาเปิดประตูสู่โลกหนังสือกับความสนุกที่ไม่สิ้นสุดของตัวอักษรกันนะคะเราก็ยังอยู่กันที่บันทึกจอมจนแห่งสุสานเล่มที่2นะคะกับตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1ซึ่งเป็นตอนที่2ในเล่มที่2นะคะหลังจากจบต้นไม้เทพเจ้าไปแล้วเดินทางกันมาจนถึงบทที่3แล้วค่ะบทที่แล้วนะคะก็จบลงไปตรงความตื่นเต้นของถึงผีอสูรนะคะว่าพอจะนั่งพักอยู่ๆก็เจออะไรขยับอยู่ตรงพุ่มไม้ข้างหน้าแล้วก็ไปเห็นศพหนึ่งซึ่งเป็นศพชาวแมวเนี่ยนะคะแต่ว่าตรงท้องของศพเนี่ยมีอะไรขยับขยุกขยิกไปมาถึงผีอสูรจะทำอย่างไรต่อไปจะแก้สถานการณ์นี้อย่างไรมาฟังกันต่อในบันทึกจอมจนแห่งสุสานเล่มที่สองตอนตำหนักทิพย์พิมานเมฆ1บทที่3ตำหนักกระจกเงาตัวของเฉินผีอสูรนั้นหันมามองแล้วก็เห็นว่าเป็นแค่ศพเขาก็รู้สึกพันโล่งอกตัวของเขาเองสังหารคนเป็นว่าเล่นการที่หันมาเจอศพนั้นจึงทำให้เขาไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรแต่แม้ใจจะคิดเช่นนั้นแต่มือของเฉินผีอสูรก็ยังคงกำลูกเหล็กไว้แน่นวิชาซัดลูกเหล็กด้วยมือเปล่าของเขาฝึกปลือมาตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่าซัดร้อยครั้งก็โดนทั้งร้อยครั้งอีกทั้งความเร็วในการสะบัดมือซัดลูกเหล็กของเขาก็รวดเร็วมากคนทั่วไปกระทั่งยังไม่ทันเห็นมือเขาขยับก็โดนซัดจนตาบอดมาก่อนแล้วดูจากชุดแมวที่ศพสวมคนคนนี้น่าจะตายไม่ถึง10ปีแต่อย่างน้อยก็มีน่าจะเกิน 2-3 ปีเสื้อผ้าส่วนใหญ่ผุเปื่อยแต่เพราะได้พืชประเภทเฟิร์นกับไม้เลื้อยขนาดเล็กคลุมเอาไว้จุดเด่นประจำชุดของชนเผ่าแมวบนเสื้อผ้าจึงยังหลงเหลืออยู่แต่ว่าเมื่อโดนแดดส่องฝนสาดอย่างนี้ทำไมตัวศพจึงยังเน่าเปื่อยไม่หมดซ้ำยังมีสภาพแห้งกรอบเหมือนขาดน้ำอีกด้วยขณะนั้นท้องของศพก็ยังยุบยุบพองพองเชิญผีอสูรยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกขัดใจเขาจึงซัดลูกเหล็ก3ลูกพุ่งตรงออกไปทั้งหมดทะลุเข้าท้องศพเขานึกในใจว่ามันจะเป็นอะไรก็ช่างสัตว์ให้พุ่นไว้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใหม่ลูกเหล็กทรงพลังมากถ้าจะฉีกศพขาดเป็น2ท่อนพอท่อนล่างของศพหลุดออกเช่นผีอสูรก็เห็นของเหลวเหนียวหนืดสีเหลืองเป็นก้อนอยู่ด้านในห่อหุ้มไปด้วยไข่จำนวนมากมีไม่น้อยที่ฟักออกเป็นตัวอ่อนแล้วตัวอ่อนของแมลงสีขาวเป็นกองๆบิดสายอยู่ข้างในรังต่อตามด้วยตัวต่อหัวเสือจำนวนมากพากันไต่คลานออกมาจากรอยขาดของตัวศพเฉินผีอสูรสะบดออกมาคำหนึ่งที่แท้ตัวต่อก็ไปทำรังในศพต่อหัวเสือนั้นมีพิษร้ายแรงมากซ้ำยังดุร้ายมากเสียด้วยคราวนี้ต้องแย่แน่ๆเขามองเห็นหมอกดำลอยขึ้นเป็นชั้นต่อหัวเสือเริ่มชุมนุมกันมากขึ้นเฉินผีอสูรนึกขึ้นได้รีบเอาพวกพับทหารที่เขาพกติดตัวเป็นประจำออกมาตักโคลนเปียกบนพื้นขึ้นมาเทปิดตรงรอยขาดของตัวศพอุดทางออกของตัวต่อที่กำลังมุดออกมาแล้วก็หมุนตัววิ่งหนีในทันทีตัวต่อที่ออกมาแล้วกลูตรงเข้าใส่เขารีบใช้เสื้อตบไล่พร้อมกับวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตโชคดีที่เทปโคลนปิดทับได้เร็วจึงโดนต่อยเพียงไม่กี่ตุ่มเขาก็หืดกระหอบหยุดวิ่งรีบปัดตัวต่อที่ติดอยู่ตามตัวทิ้งไปมองดูรอบตัวก็ไม่รู้ว่าตัวเองวิ่งมาถึงไหนแล้วเขาถอนเหล็กในตามตัวออกเจ็บจนต้องแยกเขี้ยวแล้วก็ยังนึกแปลกใจอยู่ไม่หายว่าทำไมถึงมีต่อมาทำรังในศพได้ต่อพิษพวกนี้ปกติจะทำรังใต้ดินเหมือนกับมดในป่าฝนลึกๆของมณฑลกว้างซีเรื่องราวเกี่ยวกับแมลงในสถานที่เหล่านี้นั้น
มีอีกหลายเรื่องที่ผู้คนภายนอกนั้นไม่เข้าใจเขารีบทำแผลให้ตัวเองพลางตรวจดูพื้นที่รอบๆไปพลางหลังจากที่ข้ามเนินลูกหนึ่งมาได้เขาก็พลันชะงักเจดีย์หินขนาดใหญ่ล้มลงอยู่ตรงเชิงเนินเขาเบื้องหน้านี่เองตัวเจดีย์น่าจะเป็นทรงหกเหลี่ยมคานกว้างชายคาทียิ่งใหญ่ทรงพลังเขาใช้มีดขูดเอาตะไคร้และวัชพืชที่ปกคลุมบนนั้นออกภาพแกะสลักนูนต่ำบนตัวเจดีย์หินฝีมือละเอียดประณีตแต่ก็เห็นได้ชัดเจนว่าเจดีย์องค์นี้เคยถูกไฟคลอกพื้นที่ส่วนใหญ่มีคราบขม่าวดำอาจเป็นเพราะเคยเกิดไฟไหม้ตัวเจดีย์ยอดเจดีย์แล้วก็ปลีเจดีย์ทั้งหมดล้มแตกอยู่กับพื้นแตกออกเป็นท่อนๆเขาเดินตามตัวเจดีย์จนมาถึงข้างๆปลียอดตอนที่เจดีย์ล้มลงปลียอดอาจจะชนกับต้นสนใบเข็มยักษ์ทำให้ปลียอดแตกหักกลางอากาศมันจึงปักทิ่มลงดินบัลลังก์ฉัดแตกกระจายไข่มุกที่ติดอยู่บนปลีนั้นก็คงเสียหายหมดราคาไปแล้วเขากลับมาตรงฐานเจดีย์ฝาผนังที่หักไปครึ่งนึงยังคงอยู่เมื่อปีนข้ามเข้าไปข้างในก้อนหินเกลื่อนกระจายข้างใต้คงเป็นห้องใต้ดินเสียดายที่เจดีย์นี้คงถูกปิดตายตั้งแต่แรกสร้างบวกกับขณะพังถล่มยังมีกรวดหินจำนวนมากตกลงมาปิดทับตัวเขานั้นมีแค่พลั่วพับอันเดียวคิดจะขุดลงไปหาห้องใต้ดินก็คงกินเวลาเป็นครึ่งปีเฉินผีอซื่อก้มดูเข็มทิศลั่วฟานตอนลงมาเป็นเวลาหัวค่ำท้องฟ้ามืดสลัวมากปัดนี้ดวงจันทร์ลอยเด็ดตัวคนนั้นไม่มีคบเพลิงเดินทางมาไกลขนาดนี้ไม่รู้ว่าจะย้อนกลับไปได้อย่างไรเหมือนกันดูท่าแล้วคงจะต้องทำทีเป็นหลงทางรอพวกชาวแมวมาช่วยคิดไปพลางเขาก็หยิบกิ่งไม้ที่เจดีย์กระแทกหักกับเศษไม้แห้งมาก่อกองไฟเอาไว้เพื่อเป็นจุดสนใจจากนั้นก็ปีนขึ้นไปยังจุดสูงสุดของส่วนฐานเจดีย์ที่เหลืออยู่เพื่อสำรวจว่าสภาพพื้นที่รายรอบนั้นเป็นยังไงกันแน่คาดคะเนเอาจากที่มองลงมาจากเนินพระนอนกับสถานที่ในขณะนี้บริเวณที่เขายืนอยู่ก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่ต้นไม้ขึ้นรกมากที่สุดพื้นดินน่าจะต่ำกว่าพื้นที่รายรอบเนื่องจากขณะถมดินคือหลุมก่อสร้างเป็นเพราะสภาพพื้นดินของมณฑลกว้างซีชั้นดินมีน้ำมากไม่อัดแน่นเมื่อน้ำซึมลงไปด้านล่างภายในเนื้อดินจึงเกิดฟองอากาศจำนวนมากพอเกิดแรงสั่นสะเทือนชั้นดินโคลนที่เหมือนหมั่นโถแช่น้ำจึงยุบตัวลงมาเฉินผีอซื่อได้ข้อสรุปจากการสำรวจที่นี่ว่าห้องใต้ดินดูแล้วไม่น่าจะลึกมากใช้เวลาสัก20นาทีก็คงจะขุดลงไปถึงอีกอย่างดินนั้นก็มีลักษณะร่วนนิ่มคงขุดได้ไม่ยากเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะขุดลงไปเพราะอดใจไว้ไม่ไหวคิดในใจว่าหากพวกแมวตามมาเจอเขาก็จะจับฆ่าปิดปากเสียให้หมดเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วเขาก็ถอดประกอบพลั่วพับลงมือขุดอุโมงค์โจรตามแนวฐานเจดีย์ไม่นานเขาก็ขุดถึงหลังคาห้องใต้ดินหลังคานั้นไม่ได้ทำมาจากหินแต่เอาลำต้นไม้มันเลื่อยเป็นสี่เหลี่ยมเขารู้สึกชอบใจมากใช้เลื่อยสีมุมหนึ่งมุมหลังคาไม้ที่ขาดออกตกลงไปยังด้านล่างไม่นานก็ได้ยินเสียงกระทบพื้นสะท้อนกลับขึ้นมาเขารีบใช้ไฟฉายส่องลงไปดูตำหนักกระจกเงาสร้างเป็นแฝดกันกับชั้นบนนั่นก็หมายความว่าเจดีย์ด้านบนมีกี่ชั้นตำหนักด้านล่างก็มีห้องใต้ดินจำนวนชั้นเท่ากันดังนั้นห้องใต้ดินจึงต้องลึกมาก
เมื่อมองไปจากด้านบนไม่มีพื้นกั้นระหว่างชั้นพื้นล่างสุดนั้นมืดสนิทเมื่อเขาส่องไฟลงไปดูด้านในมีไอหมอกขาวๆบอกไม่ถูกก็เป็นอะไรเหมือนกันแต่เฉินผีอซื่อนั้นกำลังตื่นเต้นเขาจึงไม่รู้สึกว่าอากาศที่เป็นไอหมอกขาวนั้นมีปัญหาแต่อย่างใดใช้สองขาเกี่ยวเข้ากับหลังคาไม้ห้อยหัวลงมาเป็นท่าตะขอเกี่ยวส่วนหัวอยู่ใต้เจดีย์น้ำหนักตัวแขวนไว้กับฝ่าเท้าสองข้างเมื่อห้อยหัวลงมาเขาก็เริ่มจัดปรับร่างกายให้เข้าที่แล้วก็ส่องไฟดูอีกฟากหนึ่งของหลังคาไม้ห้องใต้ดินเช่นนี้สร้างเพื่อการใช้งานจึงไม่ติดตั้งกลไกหรือประดับประดาตกแต่งสวยหรูเหมือนพวกสุสานโบราณเฉินผีอซื่อกวาดไฟไปรอบๆก็พบว่าอีกฟากของหลังคาไม้ตรงตำแหน่งของฟ้ามีอักขระมนตราสลักไว้จำนวนมากตัวของเขาเองนั้นแม้แต่ตัวอักษรจีนก็ยังอ่านออกแค่ไม่กี่คำอักขระเหล่านั้นซึ่งเป็นมนตราย่อมดูไม่ออกแน่แต่เขารู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าน่าจะเป็นคาถาสะกดมารปราบปีศาจอะไรทำนองนั้นก็ทำให้เกิดรู้สึกประหม่าขึ้นมาคิดประหวั่นไปว่าข้างใต้นั้นจะสะกดบางสิ่งเอาไว้อยู่จริงๆน่ะเหรอเมื่อมองลึกลงไปอีกเขาก็เห็นชัดเจนมากขึ้นทุกชั้นจะมีวงแหวนยื่นสอดเข้ามาจากบนสู่ล่างทับซ้อนกันเป็นชั้นๆมองดูคล้ายกับบันไดแต่ละชั้นจะมีรูปปั้นของพระอรหันต์ห่มจีวรขนาดเท่าคนจริงประดิษฐานจนรอบสีสันฉูดฉาดฝีมือประณีตงดงามรูปปั้นทุกองค์พระพักก้มลงมองลงไปยังพื้นชั้นล่างสุดตำหนักใต้ดินนี้มีด้วยกันทั้งหมด10 กว่าชั้นเรียงเต็มไปด้วยพระอรหันต์ปางต่างๆจำนวน100 กว่าองค์รูปปั้นพระอรหันต์องค์ใกล้ที่สุดอยู่ไม่ไกลจากเขามากเช่นผีอสูรห้อยหัวอยู่พอเห็นสีพระพักขององค์พระอรหันต์พันก็รู้สึกหนาววาบไปทั้งตัวเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหมดนั้นดวงเนตรเลือกขึ้นเป็นสีขาวสีหน้าดุดันอย่างบอกไม่ถูกแตกต่างจากที่เคยเห็นโดยทั่วไปเมื่อเขาตรวจดูให้ละเอียดก็พบว่าพระดวงเนตรนั้นลงสีเสมือนจริงเกินไปเพราะกระทบแสงไฟฉายจึงสะท้อนกลับมาทำให้หลอกสายตาแต่พอไฟฉายส่องผ่านพระอรหันต์องค์นั้นก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นเยี่ยมดุในพริบตาเหมือนกับเปลี่ยนสีหน้าอารมณ์เองได้ดูหน้าสะพรึงกลัวเป็นที่สุดเขารีบฉายไฟส่องถัดลงไปอยากเห็นสิ่งอื่นนอกเหนือจากรูปปั้นพระอรหันต์ขณะนั้นเองมือของเขาก็พันเกรงทื่อลำแสงไฟฉายหยุดค้างอยู่ตรงตำแหน่งหนึ่งบริเวณวงแหวนที่ยื่นออกมาราวๆชั้น 6 ชั้น 7แสงไฟของเขาส่องเจอพระอรหันต์ประหลาดองค์หนึ่งพระอรหันต์องค์นี้ต่างจากองค์อื่นพระพรักไม่ได้ก้มลงแต่เงยขึ้นเดือนเนตรพุ่งตรงมาอย่างเฉินผีอาซื่อจ้องเขม็งไปในดวงตาของเขาเมื่อแสงไฟฉายส่องไปกระทบก็ปรากฏภาพพระพักสีขาวแยกเขี้ยวดุร้ายถ้าไม่ใช่เพราะรูปปั้นนั้นอยู่นิ่งๆไม่ขยับเขาคงนึกว่าเจอผีเข้าให้แล้วเฉินผีอซื่อนั้นช็อกจนตัวเย็นถึงกับขยับตัวไปไม่ได้ระยะหนึ่งรู้สึกสองขาอ่อนแรงตัวเริ่มลื่นตกลงล่างจริงๆแล้วตัวเขานั้นไม่ใช่คนกลัวผีแล้วก็เชื่ออยู่เสมอว่าการที่ตนคลุกอยู่ในแวดวงนี้มาได้นมนานก็เพราะได้บุญบารมีของบรรพชนช่วยคุ้มครองแต่ว่าคนเรานั้นต้องมีศรัทธาอยู่บ้างสักหน่อยคนขุดสุสานหากเป็นสำนักเหนือต่างก็ไหว้เทพเจ้าจงขุยซึ่งเป็นผู้มีฤทธิ์ด้านการปราบปีศาจสยบมารสำนักใต้นั้นปกติไม่นิยมเรื่องนี้แต่ก็เคยมีคำเล่าว่า
ระแวกเมืองฉางซาเมื่อก่อนเคยไหว้เจ้าหวงหวังกันอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าหวงหวังนั้นชื่อเดิมก็คือหวงเฉาเหตุที่กราบไหว้บุคคลผู้นี้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ามีด้วยกันหลายเหตุผลหนึ่งในนั้นสืบเนื่องมาจากเรื่องเล่าที่ไม่รู้ว่าเป็นนวนิยายหรือว่าตำนานพื้นบ้านจีนเรื่องหนึ่งซึ่งเล่าว่าหวงเฉานั้นเป็นพระโมคคัลลานะกลับชาติมาเกิดพระอรหันต์องค์นี้ได้ปลดปล่อยวิญญาณผีเปรตในนรกจำนวน8ล้านดวงเพียงเพื่อช่วยเหลือมารดาของตนให้หลุดพ้นจากนรกดังนั้นพระพุทธองค์จึงให้เขามาเกิดเพื่อเก็บวิญญาณผีที่เขาปล่อยออกไปให้กลับมาให้ครบเฉินผีอซื่อนั้นไม่ได้กลัวที่รูปปั้นของพระอรหันต์นี้เงยหน้าแต่เพราะใบหน้านั้นหันตรงมาทางเขาพอดีนี่น่ะสิที่เขารู้สึกผิดแปลกหรือว่าไอ้เจ้าคนสร้างจะคำนวณไว้แต่แรกแล้วว่าเขาจะขุดอุโมงค์โจรลงมาตรงตำแหน่งนี้จึงตั้งรูปปั้นไว้ตรงนี้เพื่อหลอกเขาโดยเฉพาะค่ะก็จบบทที่3ลงตรงความเคลือบแคลงสงสัยของเฉินผีอซื่อนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อในบทหน้าเขาว่าเขาจะไปเจออะไรและรูปปั้นที่เงยหน้าขึ้นมามองเขาเนี่ยเป็นรูปปั้นจริงหรือไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่างหรือมีอะไรซ่อนความหมายเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่หรือเปล่านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในบทหน้าสวัสดีค่ะ